สารคดีสัตว์โลกตอนนกเล็กๆกับปลาใหญ่ๆสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพาผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสกับโลกตัวน้อยๆและตัวใหญ่บนพื้นที่เดียวกันแห่งนี้นะครับและนั่นคือกลุ่มน้อยที่กำลังกินเศษขนมตามพื้นและในขณะเดียวกันในคลองนั้นก็มีปลาใหญ่ๆกำลังกินไม่ใช่เศษขนมปังอยู่บนในน้ำเช่นเดียวกันปลาเหล่านี้กำลังแย่งขนมปังอย่างสนุกสนานฟังจากเสียงแล้วก็พอจะเข้าใจสถานการณ์ได้ว่าขนมปังนั้นคงอร่อยน่าดูเอ๊ะนั่นนกน้อยตัวเดียวมานั่งทำอะไรตรงนั้นเจ้าคงจะเหงาหน้าดูเลยอยากเข้าไปใกล้กว่านี้เจ้าทำอะไรอยู่นะเอ๊ะแกทำอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะปล่อยให้อยู่คนเดียวได้ยังไงนี่จิกหัวอยู่คนเดียวไปสิไปไหนก็ไปอย่ามาอยู่ตรงนี้และฝูงปลาก็ยังกินขนมปังอย่างสนุกสนานดังสายน้ำที่เต้นไปมาชุ่มฉ่ำแล้ววันนี้เราคงต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสารคดีโลกสั้นๆง่ายๆบ๊ายบาย